กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีนะคะเรามาที่อีเมลกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณสมพรค่ะ29พฤศจิกายน2509นะคะบอกว่าเกิดในช่วงกลางวันกำลังหางานอยู่นะคะปัจจุบันเนี่ยคือทำอาชีพเสริมเป็นในหน้าขายบ้านที่ดินถ้าเกิดอยากทำธุรกิจเนี่ยทำอะไรดี29พฤษภาพฤศจิกายนพฤศจิกา09 2509เกิดช่วงกลางวันวันอังคารตรงกับวันอังคารถูกต้องถ้างานในหน้าจริงๆก็ต้องเรียนว่าไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะครับก็ต้องใช้ความพยายามมากเลยแหละนะถามว่ามีกลุ่มอาชีพไหนที่ชะโลกกับดวงมากกว่ากันแต่ดวงนี้ส่วนใหญ่ชีพจรลงเท้าอยู่แล้วลักษณะการทำงานแบบอยู่ไม่ติดที่ก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งแต่พอยต์ลงไปให้ลึกว่าอาชีพอะไรที่อันนี้เด่นที่สุดนะฮะลองดูว่าทำได้หรือไม่ก็ถ้าเป็นลักษณะพวกงานนวดนะครับนวดแผนไทยแผนโบราณมีการรับบริการนอกสถานที่บ้างให้บริการนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะยาสมุนไพรวิตามินก็ว่ากันไปมีบริการจัดส่งด้วยอย่างเงี้ยก็ถือว่าสมรูปนะแล้วก็ดวงนี้ถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์นะครับจ้ะถามเรื่องของหนี้สินอุบัติเหตุด้วยค่ะแล้วก็สุขภาพสภาพคล่องตัวนี้ดาวการเงินเสียอริเป็นมูลละแปลว่าเป็นก้อนไม่แปลกที่ถามแบบนี้แต่หลังวันเกิดไปแล้วจะคลี่คลายลงมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือเข้าหาใครก็ไม่ได้ถูกปฏิเสธนะครับก็ตอนช่วงนี้ให้คุณนะถ้ามีโอกาสซื้อบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ส่วนหลังวันเกิดเนี่ยบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดปลายปีไปแล้วครับเบอร์โทรศัพท์60-88ค่ะโอ้ยขยับเป็น65เดียวกันครับคู่ทรัพย์คู่โชคจ้ะเลขบ้านทับ18ค่ะสายตาความดันระบบเลือดงานไม่นิ่งภาระหนี้สินคดีความโมหะจริตก็ได้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข8ครับหมายส่งของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะมิถุนายนครึ่งแรกของเดือนนะครับกับวันเสาร์ที่4เป็นวันธงชัยทางกัลยาโยครับทางเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคประกอบการมงคลได้ทุกประเภท10:01ถึง10:30ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกนี้ต่อด้วยอังคารที่7มิถุนายนวันนี้ประกอบการมงคลด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะเป็นวันแข็งกระทิงวันเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8:01ถึง8:30แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่12มิถุนายนวันนี้อัคคนิโรธตกในยวดยานก็เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือดำเนินการได้เพราะมีดีทีที่ดีทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9:31ถึง10:00แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่15ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างไม่เสียนะครับวันนี้เป็นวันปลอดคือเป็นวันกลางๆฮะปลอดทั้งดีและไม่ดีกัลยโยคนั้นดีเยี่ยมเพราะเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพร14:01ถึง14:30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะและคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 ถึง10:00ตรงนะคะวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะจะเลิกบุหรี่ต้องอยู่ที่ใจเป็นคนใจไม่จริงก็ละไม่ได้ต้องเป็นคนใจเด็ดขาดพูดคำไหนเป็นคำนั้นถึงจะละได้ทำได้นะคะก็ข้อคิดจากหลวงพ่อคุณเองนะนี่เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ